สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดจะมาทำเมนูอร่อยอร่อยง่ายๆกันอีกแล้วนะคะกะหล่ำปลีห่อหมกยัดไส้ทะเลค่ะเมนูนี้จะออกมาอร่อยเข้มข้นมากแล้วที่สำคัญใช้เวลาไม่นานสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีกะหล่ำปลีใบโหระพาไข่ไก่กะทิพริกแกงแล้วก็กุ้งปลาหมึกใครจะใส่หอยหรือว่าจะใส่อะไรแล้วแต่ตามชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาคว้านกะหล่ำปลีกันค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็หงายด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเจาะรูตรงกลางค่ะค่อยๆเจาะไปแบบนี้นะคะคือเราจะทำการคว้านให้เขาเป็นร่องเป็นหลุมลงไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องห่อหมกใส่ลงไปนั่นเองค่ะเราก็จะตัดแต่งเจาะรูเขาให้ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดเครื่องกันนะคะวันนี้ใช้กะทิที่300 ml ค่ะพริกแกง100กรัมค่ะผัดให้เข้ากันก่อนนะคะพอดูว่าเครื่องแกงเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะวันนี้เราก็จะใช้น้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะไข่ไก่2ฟองนะคะแล้วเราก็จะผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะตรงนี้เนี่ยใช้เป็นไฟกลางนะคะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆไข่นี่ก็คือตีให้แตกได้เลยค่ะพอดูว่าผัดเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะตรงนี้เราสามารถชิมรสชาติแล้วก็ปรับเพิ่มรสได้นะคะเพราะว่าน้ำปลาน้ำตาลแต่ละบ้านก็ไม่เท่ากันเสร็จแล้วคราวนี้ให้เรานำกุ้งกับปลาหมึกใส่ลงไปได้เลยค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยนะใครอยากจะใส่เป็นหอยแมงภู่หอยเชลล์ได้หมดนะคะสุดท้ายก็ใส่ใบโหระพาลงไปได้เลยอันนี้ตามชอบนะคะใส่เยอะๆก็หอมดีนะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นใบโหระพาค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะปิดไฟได้เลยและตอนนี้ก็ให้เราเตรียมตักเครื่องห่อหมกใส่ลงไปในลูกกะหล่ำปลีได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะจะอร่อยเข้มข้นมากๆเลยล่ะทำง่ายด้วยเสร็จไวใช้เวลาไม่นานนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปนึ่งกันค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานำห่อหมกกะหล่ำปลีของเราขึ้นนึ่งได้เลยค่ะโดยเราจะใช้เวลาในการนึ่งทั้งหมด30นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมทำน้ำกะทิราดกันนะคะก็ใส่กะทิลงไปเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วให้เราเตรียมแป้งข้าวโพดละลายน้ำไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปค่ะคนให้เขาละลายเข้ากันให้เขาเหนียวเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็นึ่งมาครบ30นาทีแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยนะเสร็จแล้วให้เรานำกะทิที่เราเตรียมไว้ราดหน้าลงไปได้เลยค่ะแล้วก็จะโรยใบมะกรูดซอยพริกแดง
แล้วเราก็จะนึ่งต่อไปอีกประมาณ1นาทีนะคะครบเวลานะคะมาดูกันค่ะว้าวน่าทานสุดๆเลยเพียงแค่นี้เราก็ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะกะหล่ำปลีห่อหมกยัดไส้ทะเลสูตรนี้อร่อยเข้มข้นทำง่ายมากใช้เวลาไม่นานอย่าลืมลองทำกันค่ะ